แต่เขาถูกป้อนข้อมูลในทางที่ผิดอยากจะชวนเลยนะครับถ้าคุณ
ทียบนุ่นผมก็เด็กกว่าคุณรุ่นลูกนั่นแหละอยากจะบอกเลยว่าคุณสุเทพเทือกสุวรรณคุณอายเด็กอย่างพวกผมไหมนะครับเวลามีน้อยเดี๋ยวมีแกนนำท่านอื่นเขาจะขึ้นมาปราศัยอีกนะฮะเพื่อนผมหลายคนเขาก็เห็นใน Facebook น้องๆพูดไปเลยให้เก่งอย่าพูดทั้งคืนไปเลยพูด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 ไปเลยจะต้องรับผิดชอบนะครับเรื่องที่3ก็คือว่านายสุเทพเทือกสุบรรณประเทศสุบรรณประกาศในสิ่งที่ขัดหรือแย้งต่อก็เท่ากับว่าพวกนี้คิดการนะคิดการอันแยกทายที่จะไปตามที่สิทธิ์แก้ที่มาสสไอ้ฝั่งนั้นมันก็บอกว่าพระมันก็ฝากทำไมไม่ฟังศาลมันบังอาจไหมนะครับพี่น้องพวกมันคิดหมากระบาดสมบูรณ์แบบนั่นก็การเป็นการดึงสถาบันลงมาทั้งที่ทำไม่ได้ทำไมเราทำไม่ได้พี่น้องลายพระหัตถ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่พวกเราทุกคนอาจารย์มากตั้งแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่7ใช่หรือไม่ที่รับคำร้องของผู้ร้องทั้ง4ในช่วงที่มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญและได้มีการไต่สวนรวมทั้งมีคำสั่งวินิจฉัยในคำร้องที่4เมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญการฝ่าฝืนตามมาตรา131ข้อ3ที่มันจะบอกว่าในกรณีที่มีการโน้มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกผู้ที่สภาในคดีอาญาไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุมศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้เนื่องจากคำร้องของผู้ร้องทั้ง4ที่ยื่นในศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ระบุชัดเจนว่าผู้ถูกร้องกระทำการในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113กำหนดเป็นความผิดฐานเป็นกระบอกดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอำนาจในการพิจารณาและพิจารณาเป็นการฝ่าฝืนและข้อหาตามมาตรา113เป็นข้อ3คำสั่งของศาลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ป็นการฝ่าฝืนกฎบัญญัติของกฎหมายเสียเองไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นโมฆะที่พอ
ราจะบริหารประเทศได้แต่คุณจะทำลายระบบของตัวเองมันใช่แล้วหรือประชาธิปไตยในไทยนะครับคุณก็มาแต่เสียงส่วนมากแต่คุณจะทำลายเสียงส่วนมากคุณจะถอยหลังประเทศกลับไปสู่ระบบเก่าโบราณหรือยังไงสากลโลกเขายอมรับความเป็นประชาธิปไตยของทุกประเทศแต่คุณสุเทพเทือกสุวรรณกลับจะมีแม้ประเทศไทยถอยหลังมันใช่แล้วหรือคุณสุเทพไปฟังคุณเดชพระบรมวรสารีราชสยามบรมราชกุมารสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ทุกช่องที่สมเด็จพระบรมต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบให้เน้นการเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองตาลาโกนะในประเทศและพวกไม่ได้มีความสงบที่จะหาความสงบรวมถึงบุกยึดสถานีราชการถ้าคุณคิดว่าการยึดสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังรัฐบาลจะจ่ายเงินเดือนข้าราชการได้และข้าราชการเขาจะต้องออกมาประท้วงกับคุณนะเขาจะออกมากระทืบคุณนะทางเราทุกเรื่องไปเริ่มต้นโดยการบุกเข้าไปยึดสำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่ราชการที่รายงานว่ามีการบุกรุกสถานที่ราชการตกอกตกใจกลัวรัฐบาลจะพลาดพลั้งเสียหายผมบอกว่าอย่าไปตกใจสิ่งที่นายสุเทพทำเป็นการประกาศชัยชนะให้